เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้ามีเวลาอีกเช่นเดียวกันนะคุณดิฉันนะเดี๋ยวมาดูว่าพี่น้องดวงตาเพชรนี่เป็นยังไงนะคะอ่ะฉบับถัดไปค่ะฉบับถัดไปเป็นข่าวสดนะคะคุณผู้ชมทางด้านของข่าวสดค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะปิติสองพระองค์ค่ะเสด็จกับไกลเสด็จกับไกลกังวลนะคะแล้วก็มีเรื่องของจอมจับฆ่าฝรั่งสองผู้ดีค่ะคาหาดเกาะเต่าแล้วก็มีเรื่องของสาวฆ่าตัวตายโดดบ่อจระเข้โดดบ่อจระเข้เช่นเดียวกันแต่นี้น่าจะเลยสาวไปแล้วนะคะน่าจะเป็นคุณป้าที่ฆ่าโดดบ่อจระเข้มีประเด็นเรื่องของเด้งอธิบดีที่ดินค่ะตั้ง25ผู้ว่าจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะสี่ฉบับที่แล้วได้ติดตามกันดิฉันก็เพลินแล้วก็ปล่อยให้คุณธิดาพูดอยู่คนเดียวมีมติชนอีกหนึ่งเล่มเหลือมติชนสำหรับมติชนประเด็นท่านหัวตัวใหญ่นะคะเป็นเรื่องของครม.ย้ายใหญ่มิข้าราชการมท.นะคะจัดทัพอธิบดีที่ดินนั่งผู้ตรวจแล้วก็มีเรื่องของถวายพระพรสองล้นเกล้าก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รวมไปถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะที่เสด็จหัวหินนี่ก็เป็นภาพรวมของทางมติชนในเช้าวันนี้ค่ะครบถ้วนมาติดตามกันนะคะข่าวที่เราจะหยิบมาเป็นข่าวนำวันนี้คงจะหนีไม่พ้นประเด็นกรณีที่ได้มีการส่งฟ้อง5ชายชุดดำนะคะที่ได้มีการแถลงกันที่กองปราบนะคะโดยทางด้านของกองปราบปรามก็ได้มีการสรุปสำนวน5ชายชุดดำส่งฟ้องที่กองคดีอาญานะคะสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานเพียงพอนะคะโดยข้อหาที่ถูกตั้งนั่นก็คืออย่างที่คุณนิชนันได้บอกไปร่วมกันมีอาวุธแล้วก็ใช้อาวุธผิดกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นแบบนั้นไปนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะคะรองผู้บังคับการปราบปรามค่ะได้มีการแถลงความคืบหน้าคดีชายชุดดำนะคะที่ได้ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงใส่ทหารและประชาชนในช่วงการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่บริเวณแยกคอกวัวถนนราชดำเนินนะคะเมื่อวันที่10เมษายนปี53เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยบอกนะคะว่าคณะพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็จะมีการสรุปสำนวนคดีสั่งฟ้องต่ออัยการกองคดีอาญาค่ะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกประสบโชคนะคะได้บอกค่ะว่าที่ผ่านมาได้มีการขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง7คนติดตามการจับกุมได้แล้ว5คนนะคะซึ่งได้แก่นายกิติศักดิ์สุ่มศรีหรือว่าอ้วนอายุ45ปีนายปรีชาอยู่เย็นหรือว่าไก่เตี้ยอายุ24ปีนายรณฤทธิ์สุริชาหรือว่าณอายุ33ปีนายชำนาญภาคีฉายหรือว่าเล็กอายุ45ปีและนางปุณณิกาชูศรีหรือว่าอ่อนอายุ39ปีนะคะซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด8คนแต่เสียชีวิตไปแล้ว1คนทางพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุแล้วก็มีความสอดคล้องตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนายปรีชาที่มีภาพนำเสนอผ่านสื่อมวลชนและนายปรีชารับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุสอดคล้องตรงกับคำให้การนะคะพันตำรวจเอกประสบโชคกล่าวต่อนะคะว่าในคดีนี้เป็นคนละชุดส่วนคดีการสังหารของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมนะคะคดีนี้เป็นอีกคดีที่ไม่ใช่ในส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ดำเนินการอยู่เป็นคดีการชุมนุมแล้วก็มีผู้ถึงแก่ความตายแต่ทางเจ้าหน้าที่นะคะผู้ที่รับผิดชอบณขณะนี้ทำนั้นก็เป็นเฉพาะคดีอาวุธสงครามคือการตายของร่มเกล้าเนี่ยมันมีการถูกทักไงจากแกนนำนปช.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ดูแลเรื่องนี้ก็เลยบอกอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นหน้าที่ของ DSI แต่ที่ดูแล5คนนี้
เกี่ยวกับการมีอาวุธที่ผิดกฎหมายลองกราบดูแต่เอามาแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการฉายภาพเหตุการณ์นะคะโดยเอาคลิปของทางสอช.แถลงประกอบคำรับสารภาพในตอนนั้นแล้วก็บอกจะเชื่อมโยงไปสู่คนที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้าทีนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตเอ้าพลเอกร่มเกล้าไม่ได้โดนยิงตรงนี้เนี่ยแล้วการตายของพลเอกร่มเกล้าเนี่ยดูจากพยานแวดล้อมก็คือนายทหารที่อยู่ใกล้กันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้กันเนี่ยตายจากสะเก็ดระเบิดชนิดเคลื่อนด้วยมือ M67 แล้วอีก5คนที่จับมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอามันคนละที่ก็บอกว่าอาวุธที่ใช้มันไม่ได้มีที่ว่าเลยนี่ก็เลยแถลงเมื่อวานบอกอ๋อไม่ใช่อันนี้คดีอาวุธส่วนคดีฆ่าพันเอกร่มเกล้าอ่ะอยู่ที่ DSI คือคนละส่วนกันค่อยๆอธิบายกันนะคะสรุปเราเข้าใจผิดไปเองเข้าใจผิดคือถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกก็เคลียร์ไงคะก็นี่ไงก็เดี๋ยวมาพูดวันนี้แล้วก็ส่วน 97.75 เนี่ยก็เดี๋ยวอธิบายกันอีกทีว่าไปเจอกันที่ 97.75 ซึ่งเป็นคลื่นของ ASTV เนี่ยยังไงมันยังไงนะคะก็เดี๋ยวค่อยได้อธิบายกันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกประสบโชคบอกนะคะว่าอย่างที่ได้บอกไปคดีนี้เป็นคนละส่วนกับคดีการสังหารอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับผู้ต้องหาตามหมายจับอีก2รายเนี่ยยังคงมีการหลบหนีนั้นได้มีการส่งชุดสืบสวนประสานการกับทหารในการสืบสวนติดตามจับกุมแล้วนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาอีก2คนที่ยังหลบหนีก็คือนายวัฒนโชคจีนปุ้ยหรือว่าโบอายุ23ปีและนายธนเดชเอกอภิวัฒน์หรือว่าไก่รถตู้อายุ45ปีค่ะส่วนที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะทางด้านของพันตำรวจโทพงสวัสดิ์แช่มลำเตียกค่ะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษนะคะก็ได้บอกนะคะว่ามีการสอบสวนทั้งหมด2แฟ้มรวม777แผ่นนะคะพร้อมกับความเห็นสั่งฟ้องนายกิติศักดิ์นายปรีชานายรณฤทธิ์นายชำนาญนางปุณณิกาและนายธนเดชรวมไปถึงนายวัฒนโชคผู้ต้องหาที่1-7ฐานความผิดเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นฐานร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และพาอาวุธปืนและวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควรตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพุทธศักราช2490และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายธรรมรัตน์หรือว่าดำสุ่มศรีอายุ40ปีผู้ต้องหาที่8ที่ถึงแก่ความตายหรือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะมาส่งมอบให้กับนายกมลธรรมเสรีกุลซึ่งเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเพื่อที่จะพิจารณาสั่งฟ้องโดยในเบื้องต้นนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาก็ได้มีการจ่ายสำนวนให้กับอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวโดยอัยการได้ตั้งคณะทำงานแล้วก็กำหนดวันนัดฟังคำสั่งคดีอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ต้องหาที่อยู่ในอำนาจของศาลแล้วทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการนำตัวมาฝากขังผลัดแรกก็คือวันที่13กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ฝากขังได้อีก6ผลัดละ12วันค่ะรวมระยะเวลาทั้งหมด84วันเกือบ3เดือนนะคะโดยอัยการมีเวลาสั่งคดีได้ตามระยะเวลาฝากขังแต่หากครบกำหนดระยะเวลาฝากขังทั้ง7ผลัดแล้วอัยการยังไม่สามารถที่จะทำความเห็นสั่งคดีได้ก็จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก่อนนะคะและหากมีคำสั่งให้ฟ้องจะต้องประสานงานกับพนักงานสอบสวนแล้วก็นำตัวมายื่นฟ้องต่อศาลอาญาในภายหลังส่วนทางด้านของนายธนเดชแล้วก็นายวัฒนโชคนะคะศาลได้มีการออกหมายจับแล้วแต่ว่ายังมีการหลบหนีอยู่ซึ่งขณะที่ผู้ต้องหาอีก5รายนั้นก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทันทสถานหญิงกลางนั่นเองนะคะนี่คือความคืบหน้าของการแถลงโดยกองปราบปรามนะคะพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนั่นเองซึ่งหลังจากที่มีการแถลงข่าวออกมานะคะก็มี2กลุ่มด้วยกันที่ออกมากลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มของทางแกนนำพลังประชาธิปไตยนะคะซึ่งนำโดยทางคุณวรัญชัยโชคชนะก็ได้มีการเรียกร้องให้ทางตำรวจนั้นดำเนินคดีผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53ด้วยเพราะหลายคนก็มองว่า99ศพเนี่ยทำไมถึงยังหาผู้ที่สั่งการหรือว่ากระทำการเหล่านี้เนี่ยมาดำเนินคดีไม่ได้นะ
โดยทางด้านของคุณวรัญชัยโชคชนะค่ะแกนำกลุ่มพลังประชาธิปไตยยื่นหนังสือถึงทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะโดยมีพันตำรวจเอกวิทูลเหลืองอมรศักดิ์ผู้กำกับการตำรวจสันติบาล3กองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยระบุนะคะว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกสมยศได้จับกุมชายชุดดำที่พกอายุที่4แยกคอกวัวในเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี53ทีมตำรวจเนี่ยก็ให้เหตุผลนะคะว่าทางพันเอกร่มเกล้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยมองกันไปว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม5คนที่มีการมาแถลงหรือเปล่าซึ่งทางกลุ่มพลังประชาธิปไตยเนี่ยก็ขอชื่นชมนะคะที่สามารถติดตามจับกุมได้ในสถานการณ์เช่นนี้แต่ก็เรียกร้องให้ดำเนินการสืบสวนและจับกุมในคดีของอีกฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคนที่เสียชีวิตค่ะล้วนเป็นคนไทยเช่นกันและก็ทุกฝ่ายกำลังจับตาดูอยู่คดีนี้นะคะยังไม่คืบหน้าเนี่ยมี3คดีด้วยกันที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงของการสลายการชุมนุมเมื่อปี53นะคะก็คือคดีการเสียชีวิตของเสแดงค่ะพลตรีขติยะสวัสดิผลคดี6ศพที่วัดปทุมวนารามแล้วก็คดี98ศพเมื่อ2553เดี๋ยวไปฟังเสียงของทางคุณวรัญชัยค่ะระหว่างเสแดงถูกยิงสไนเปอร์เนี่ยมันน่าจะจับได้ง่ายกว่าพันเอกร่มเกล้าซึ่งผมก็ไม่อยากพูดเพราะพันเอกร่มเกล้ามันอยู่ในที่ชุลมุนไม่รู้ใครเป็นใครทั้งระเบิดทั้งยิงผมทราบข่าวว่าอยู่ที่สูงในเวลากลางคืนในเวลาค่ำ6โมงเย็นกว่าโดยให้สื่อมวลชนเชิญออกมาสัมภาษณ์ส่องไฟพอส่องไฟเสร็จคนอยู่ที่สูงก็จะเป็นที่สูงตึกใดก็สุดแล้วแต่สไนเปอร์ยิงลงมาจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็สุดแล้วแต่แล้วก็ยิงโป้งตรงนี้มันน่าจะสืบได้เพราะคนเดียวนะครับแล้วส่วนน้องเกดพยาบาล6คนกับพวก6คนที่ตายอยู่หน้าวัดนี่ที่ตายอยู่ในวัดนี่อันนี้ก็น่าจะรู้ว่าคนที่ยิงอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเป็นใครอย่างไรมันก็น่าจะสืบได้ง่ายน้อยๆนั้นก็98ศพที่ตายตามดินแดงตามลาดประสงค์ที่ตายตามนู่นตามนี่98ศพตรงนี้ก็ไม่ได้คืบหน้าเลยครับผมก็เลยอยากจะมากราบเรียนท่านให้ถึงมือท่านล่ะครับเนี่ยให้ถึงมือท่านให้ได้ว่ายังไงเสียก็ท่านก็ได้โปรดด้วยเพราะว่าท่านบอกว่า 3-4 ปีไม่คืบหน้าเลยผมมาอยู่ 3-4 เดือนทำได้คัด100กว่าคนผู้ต้องหาท่านจะไม่ยกย่องชมเชยผมบ้างเลยหรือผมก็ยกย่องชมเชยอยู่นี่แหละก็ชมว่าท่านเยี่ยมอยู่แต่ว่าฝ่ายนี้บ้างล่ะกลุ่มพลังประชาธิปไตยค่ะจะติดตามความคืบหน้าของคดีเหล่านี้คู่ขนานกับคดีชายชุดดำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่นะคะแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนก็คาดหวังอย่างทางรัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยก็เพื่อต้องการจะให้เกิดความเท่าเทียมกันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะคะที่นำมาสู่การเข้ามายึดอำนาจแล้วก็นำมาสู่รัฐบาลในชุดนี้ปัญหาทางการเมืองก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะเรื่องของสีเสื้อต่างๆอย่างทางรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงเหล่านี้หรือว่าเรื่องเหล่านี้ก็บอกแล้วว่าต้องการที่จะสลายสีเสื้อเพราะฉะนั้นการจะสลายสีเสื้อได้เนี่ยนั่นก็คือการคืนความยุติธรรมให้กับทุกๆฝ่ายเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงจับชายชุดดำได้หรือชายชุดดำจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าในคดีอื่นๆล่ะเช่นคดีการเสียชีวิตของพลเอกร่มขออภัยค่ะพลเอกพลตรีขติยะสวัสดิผลหรือว่าเสแดงคดี6ศพว่าปทุมวนารามหรือว่าคดีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเมื่อปี2553 98ศพเนี่ยก็เป็นอีกหลายๆคดีนะคะที่ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันขอแค่เพียงความยุติธรรมแล้วก็ความมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเท่านั้นเองนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงในเรื่องของชายชุดดำเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไงแต่คือในตอนนี้เองเราก็เพียงแค่ว่าขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นออกมาชี้แจงข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วนะคะก็เป็นหน้าที่ของ DSI อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็มีอีกทางด้านฝั่งหนึ่งก็คือนายถาวรเสนียมเนี่ยค่ะก็มาเปิดเผยนะคะว่าในตอนนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับชายชุดดำนั้นรอแฉอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้นะคะส่วนทางด้านของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากรก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าพบชายชุดดำเพียงวันเดียวก็คือวันที่10เมษายนในปี2553ซึ่งชายชุดดำจะมีจริงหรือไม่ก็ได้ค่ะ
าจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลนะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้บอกนะคะว่าการจับกลุ่มชายชุดดำยังคงต้องรอการพิสูจน์หลักฐานตามกระบวนการยุติธรรมว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็มีข้อน่าสังเกตหลายประการนะคะเช่นการปรากฏตัวของชายชุดดำมีเพียงวันที่10เมษายน2553เท่านั้นจากนั้นไม่มีอีกจึงไม่อาจด่วนสรุปได้ว่าชายชุดดำมีอยู่จริงหรือไม่อาจเป็นเพียงการอุปโลกขึ้นมาก็ได้อาจารย์สมชายได้บอกอีกด้วยนะคะว่าจากการศึกษาแล้วก็รวบรวมหลักฐานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในปี53หรือสปช.นะคะก็พบว่าพันเอกล่มเกล้าถูกระเบิดก่อนการเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไม่ใช่ที่สี่แยก